ครับสวัสดีครับผมช่างพงครับสำหรับคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็จะมาซ่อมรถบ้างนะครับก็คือวันนี้จะเปลี่ยนกรองอากาศให้กับเจ้าวีโก้นะครับกระบะวีโก้นะครับไส้กรองอากาศนะครับวีโก้ 2.5 3.0 คอร์เนอร์นะครับนี่ไส้กรองอากาศนะครับ Made in Thailand นะครับราคานะครับที่บอกราคาก่อน400บาทนะครับไปซื้อจากร้านอะไรมานะครับเปลี่ยนเองนะครับครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะดูกองใหม่จะได้หายใจสะดวกหน่อยนะครับนี่นะครับกองใหม่เลยนะนะครับมีกันชื้นพร้อมนะครับคอร์เนอร์นี่เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงเปลี่ยนเลยนะครับแล้วครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมาเสร็จแล้วก็นี่เลยครับมุ่งมานี่เลยกรองอากาศนะครับอยู่ตรงนี้นะครับของวีโก้นะเผื่อบางคนอาจจะกำลังจะซื้อรถใหม่หรือว่ากำลังจะอยากจะเปลี่ยนกรองนะครับเพราะว่ารถอื่นนะก็ปลดล็อก3จุดนะครับของวีโก้นะมีนี่ครับ1ครับ2ครับแล้วก็3ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นเลยนะนี่กรองอากาศนะครับของเก่าดูของเก่าขอบคุณครับนี่เดี๋ยวเรามาเทียบดูนะครับของเก่ากับของใหม่นี่หน้าตาแตกต่างกันเลยนะก็เวลาไปซื้อก็บอกรุ่นนะครับบอกรุ่นบอกยี่ห้อนะครับขอจัดให้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับนี่อันนี้บันทึกไว้เป็นความจำนะครับความจำแล้วก็จะได้ดูรู้ด้วยว่าเปลี่ยนวันไหนนะครับวางไปอย่างนี้ครับนี่ให้เขาล็อกนะครับก็กดลงแล้วก็ล็อก3จุดนะครับอันนี้เป็นการเสร็จเลยนะครับจบนะครับสำหรับการเปลี่ยนไส้กรองนะครับของเก่าครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเอาแล้วครับหลังจากทำการทดสอบแล้วนะครับอัตราเร่งดีขึ้นนะครับแล้วก็อาการอืดหายไปละนะครับก็เกี่ยวกับกรองอากาศนะครับพอตันนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ผมวิ่งมาไกลนะครับวิ่งมาไกลก็อัตราเร่งดีขึ้นนะครับใครมีอาการรถอืดนะครับรถอืดรถที่เป็นรถดีเซลนะครับหรือรถไอเบนซินรุ่นเก่านะครับเป็นคาบูนะครับก็ลองไปดูเช็คดูที่กองอากาศท่านนะครับเช็คดูว่าสิ่งสกปรกนะครับอันนี้ผมเป่ามาหลายรอบแล้วครับหลายปีแล้วครับเนี่ยน่าอยู่ที่ประมาณ4-3ปีนะครับนานมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับกับผมสวัสดีครับ